นี่คือข้อที่อิสราเอลต้องการจะสื่อตรงถึงอิหร่านนะครับว่าแค่เรดาร์ของคุณเพียงแค่ตัวเดียวเนี่ยนะฮะคุณยังรักษาไม่ได้ยังต้องถูกทำลายแล้วเราก็มีการส่งเครื่องบินมาเพียงแค่ลำเดียวนะพุ่งตรงมาเล่นงานดินแดนของคุณและถ้าหากว่าเราเนี่ยนะฮะมีการส่งเครื่องบินรบมามากๆล่ะร้อยลำจะเป็นเช่นไรให้อิหร่านนั้นไปขบคิดเอาเองวันนี้ก็มีสถานการณ์ที่ต้องอัปเดตมาเล่าสู่กันฟังนะครับที่เกี่ยวข้องกับในกรณีที่อิสราเอลนั้นมีการเปิดปฏิบัติการตอบโต้ในเชิงลูกต่ออิหร่านก็จบสิ้นกันไปนะครับอิหร่านเองนั้นก็ยังคงไม่มีการแสดงท่าทีที่จะเอาคืนทีนี้มันก็มีการเข้ามาขยายความนะครับในแง่ของเป้าหมายที่อิสราเอลนั้นมีการพุ่งเป้าไปโจมตีโดยเฉพาะทางตอนกลางของประเทศครับนั่นก็คือที่เมืองอิสฟาฮานแต่ว่าการโจมตีดังกล่าวที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะฮะก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นโดยเฉพาะที่นาธานซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่โรงงานที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์แล้วก็อาจจะกลายเป็นเป้าหมายหลักอิสราเอลเนี่ยก็มีความต้องการแต่ว่าการโจมตีในวันนั้นไม่ได้เกิดขึ้นนะครับแต่มันกลับกลายเป็นว่ามาเกิดขึ้นแถวฐานทัพอากาศที่เมืองอิสฟาฮานทีนี้หลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์โจมตีเบ็ดเสร็จแล้วมันก็จะเกิดเสียงออกมาด้วยกันทั้งสิ้นก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะหลายเสียงเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับทีนี้ในฝั่งของอิหร่านก่อนนะครับหลังจากที่มันมีการเข้ามาเกิดเหตุบึ้มภายในดินแดนของอิหร่านเรียกได้ว่าน่าจะเกิน7จุดในเรื่องนี้ครับทางด้านของอิหร่านบอกว่ามันไม่ได้เป็นการโจมตีอะไรที่มันใหญ่โตมโหฬารนะครับเพียงแต่ว่าเหตุการณ์บึ้มที่เกิดขึ้นตามเมืองเนี่ยนะครับมันเกิดเพราะประชาชนหรือว่าสายลับของอิสราเอลนะครับมีการใช้โดรนขนาดเล็กมีภาพนะครับปรากฏให้เห็นขนาดที่มันเล็กมากครับแต่ว่าโดรนในลักษณะเช่นนี้นะครับมันเป็นโดรนที่ใช้ไปเล่นงานพวกตัวบุคคลแต่ว่ามันสามารถสร้างเสียงแล้วก็สร้างเอฟเฟกต์ได้นะครับสำหรับคนที่อยู่ใกล้เคียงกับโดรนลำนี้นะครับอิหร่านก็ต้องการจะสื่อว่าปฏิการตอบโต้ในเชิงลุกของอิสราเอลนั้นค่อนข้างที่จะเล็กมากนะครับเหมือนเด็กๆอะไรประมาณนี้นะฮะมันก็เลยเป็นเสียงที่ออกมาจากฝั่งของอิหร่านก็ดูเหมือนว่าอิหร่านนั้นก็คงไม่ได้มีการเปิดฉากตอบโต้อิสราเอลอย่างทันฟันนะครับเพราะเขามองว่ามันเล็กน้อยแต่ว่าในขณะเดียวกันสื่อสหรัฐได้มีการรายงานว่าการโจมตีครั้งนี้น่าจะเป็นการโจมตีที่ไม่ได้เล็กนะเพราะว่าอิสราเอลนั้นมีการส่งเครื่องบินขับไล่ไปแต่ก็ไม่ได้มีการระบุนะครับว่าเป็นรุ่นไหนอาจจะเป็น F-15 ก็ได้หรืออาจจะเป็น F-35I ก็ได้เครื่องบินที่อิสราเอลนั้นมีการนำมาเล่นงานอิหร่านมันมีการติดตั้งขีปนาวุธในรูปแบบหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้มีการบ่งบอกนะครับแต่สิ่งที่เรารู้ได้ก็คือว่าขีปนาวุธลูกนี้นะครับมันมีการถูกปล่อยเหนือดินแดนอิหร่านขีปนาวุธลูกนี้นะฮะมันน่าจะยิงได้ไกลนะเพราะว่ามันพุ่งเป้าไปที่ฐานทัพอากาศใจกลางเมืองอิสฟาฮานก็ตั้งทางตอนกลางของประเทศครับซึ่งในช่วงเวลานั้นครับทางการอิหร่านเนี่ยก็ได้มีการออกมาพูดถึงในกรณีที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศนะครับก็เรียกว่ามีการเปิดใช้งานกันหลายพื้นที่เพื่อทำการตรวจจับเป้าหมายบนอากาศแล้วก็มีรายงานตามมาว่ามันมีการไปสกัดเป้าหมายบนอากาศนะครับ3เป้าหมายซึ่งตอนแรกนั้นเขาก็บอกว่าเป็นโดรนนะครับแต่ว่าภายหลังมาเนี่ยก็บอกว่าน่าจะเป็นขีปนาวุธหรือไม่นะครับที่กองทัพอากาศอิสราเอลก็พุ่งเป้านะครับที่จะไปเล่นงานนั่นก็คือระบบป้องกันภายอากาศเน้นที่ตัวเรดาร์โดยตรงนะครับโดยเฉพาะระบบป้องกันภายอากาศที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับฐานทัพอากาศอิสฟาฮานก็ถือว่าเป็นมาตรการหนึ่งนะครับในการที่จะมาป้องกันพื้นที่ตรงนี้ด้วยซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในแง่ของการมาตรการป้องกันไซต์นิวเคลียร์ของอิหร่านที่ตั้งห่างไกลออกไปแต่ว่าไซต์นิวเคลียร์ที่นาธานนั้นเขาบอกว่ามันตั้งอยู่ใต้ภูเขาแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นสถานที่ที่มีความลับสุดยอดไม่ยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลตรงนี้นะครับต่อหน้าสาธารณชนทีนี้จากการประเมินเบื้องต้นเขาก็บอกว่าการโจมตีครั้งนั้นนะฮะถึงแม้ว่าอิหร่านเนี่ยมีการออกมาเคลมว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าอิหร่านไม่ได้มีการออกมาตอบอย่างชัดเจนว่าการโจมตีครั้งนั้นนะครับมันเกิดตรงไหนบ้างคือเขาก็ต้องการย่างว่ามันเป็นเพียงแค่ประชาชนเนี่ยนะครับหรือว่าสายลับของอิสราเอลมีการเข้ามาก่อหรือว่าปั่นป่วนเมือง
ลักษณะเช่นนี้นะครับโดยมีการใช้โดรนแต่ว่าเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยมันน่าจะมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าในฝั่งของอเมริกาเนี่ยเขาได้มีการชี้ชัดไปว่าไซต์เรดาร์ตรวจการไกลของอิหร่านนั้นมันหายไปครับหลังจากที่การโจมตีนั้นมันจบสิ้นเพราะฉะนั้นหลักฐานดังกล่าวนั้นคงจะเกิดขึ้นยากหากว่าจะมีประชาชนหรือว่าสายรับเนี่ยนะครับเข้าไปถ่ายทำภาพเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเรียกว่าเป็นพื้นที่ปิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะรับทราบได้ก็คือเรื่องของดาวเทียมเพราะว่าดาวเทียมในปัจจุบันนี้ครับมันจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าซาสามารถที่จะไปตรวจจับภาพบนพื้นดินได้ดาวเทียมที่มีการติดตั้งระบบซาเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันสามารถเจาะทะลุทะลวงพวกก้อนเมฆได้ครับเพราะฉะนั้นภาพที่มันปรากฏให้เห็นนะฮะก็จะค่อนข้างที่จะละเอียดสิ่งที่เขายืนยันก็คือว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านนั้นน่าจะได้รับความเสียหายดังนั้นก็เลยมีการคาดการณ์ว่าขีปนาวุธที่อิสราเอลมีการติดตั้งมานั้นนะครับน่าจะเป็นขีปนาวุธประเภทต่อต้านเรดาร์นะครับก็จะเป็นลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกับ AGM-88 Hamในฝั่งของอเมริกาแต่ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้นะครับหากว่ามันเกิดขึ้นจริงตามคำกล่าวอ้างที่มาจากสื่อสารัฐก็แน่นอนนะฮะสื่อสารัฐเนี่ยก็คงจะต้องมีการไปเอาข่าวแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นข่าวกรองภายในซึ่งเขาก็มีการออกมายืนยันแล้วก็ชี้ชัดนะครับว่ามันเป็นจริงหากว่าเรื่องดังกล่าวมันเป็นความจริงขึ้นมานะครับอิหร่านเนี่ยก็คงไม่ได้มีการออกมายอมรับอย่างตรงไปตรงมาเพราะไม่เช่นนั้นแล้วครับเขาเนี่ยก็จะเสียฟอร์มอย่างมากคือโลกภายนอกเนี่ยก็จะมองว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านนั้นมันอ่อนแอทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องมีการพูดถึงกันก็คือว่าอิสราเอลนั้นเขาต้องการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างให้แก่อิหร่านทราบว่าไอตัวกระผมเนี่ยนะครับทำการส่งเครื่องบินลบเข้ามาแล้วก็ไปทำการเล่นงานระบบป้องกันภัยอากาศของอิหร่านให้เกิดความเสียหายถึงแม้ว่าอิหร่านนั้นจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลตรงนี้ต่อหน้าสาธารณชนก็ตามแต่ว่าอิหร่านนั้นก็คงจะต้องรู้ในใจว่าคุณนี่นะครับจะมีการมาเปิดบริการตอบโต้ในฝั่งของอิสราเอลหรือไม่เช่นการยิงขีปนาวุธแบบที่เคยกระทำมาก่อนนะครับครั้งที่แล้วแต่คุณก็ต้องประจักษ์ดีว่าอิสราเอลนั้นอาจจะมีการส่งเครื่องบินเข้ามาเปิดบริการครั้งใหญ่นี่คือข้อที่อิสราเอลต้องการจะสื่อตรงถึงอิหร่านนะครับว่าแค่เรดาร์ของคุณเพียงแค่ตัวเดียวเนี่ยนะฮะคุณยังรักษาไม่ได้ยังต้องถูกทำลายแล้วเราก็มีการส่งเครื่องบินมาเพียงแค่ลำเดียวนะพุ่งตรงมาเล่นงานดินแดนของคุณและถ้าหากว่าเราเนี่ยนะฮะมีการส่งเครื่องบินลบมามากๆล่ะร้อยลำจะเป็นเช่นไรให้อิหร่านนั้นไปขบคิดเอาเองแล้วมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของบอกว่าอ๋อการโจมตีดังกล่าวนั้นมันเป็นเพียงแค่โดนนะฮะนี่ก็เป็นมุมมองข่าวในแต่ละฝั่งเขาก็ต้องการจะสื่ออิหร่านก็ต้องการจะสื่อว่าโอ้ยมันเล็กน้อยในขณะที่ฝั่งอเมริกาบอกเฮ้ยมันไม่ใช่เล็กน้อยนะมันเป็นเรื่องใหญ่นะถึงแม้ว่าการโจมตีที่มันขนาดเล็กเนี่ยแต่ก็พุ่งเป้าไปโจมตีให้เกิดความเสียหายได้แล้วฐานทัพอากาศที่เมืองอิสฟาฮานเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นฐานทัพอากาศหลักเพราะว่าฐานทัพตรงนี้นะครับมันเป็นที่ประจำการสำหรับเครื่องบินแบบ F-14 Tomcat คืออเมริกาเนี่ยนะครับเลิกผลิตไปนานแล้วแล้วก็ปลดประจำการไปนานแล้วครับแต่ว่าอิหร่านเนี่ยก็ยังคงใช้งานเครื่องบินรุ่นนี้อยู่เพราะว่าอิหร่านเองนั้นได้มีการรื้อระบบของอเมริกาออกทั้งหมดนะฮะแล้วก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นของตนเองและระบบป้องกันภัยอากาศของอิหร่านส่วนใหญ่แล้วครับก็จะมีการผลิตในรัสเซียก็คือระบบ S-300 แล้วก็อีกระบบหนึ่งก็จะเป็นของอิหร่านเองครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะฮะท่านผู้ชมอย่างที่กล่าวว่าการโจมตีครั้งนี้มันก็เป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าระบบป้องกันภัยอากาศของอิหร่านหรือแม้แต่รัสเซียนั้นมันไร้ซึ่งประสิทธิภาพดังที่ฝ่ายตะวันตกนั้นเขาก็มีการวิเคราะห์เอาไว้แล้วครับหากว่ามีการโจมตีมากๆเข้าอิหร่านน่าจะมีความเสียหายมากกว่าอิสราเอลในแง่ของการป้องกันเขาก็ดีครับเพราะว่ามีทั้งพันธมิตรคอยช่วยเหลือไหนจะระบบป้องกันภัยอากาศของเขาก็ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงการกระทำครั้งนี้ก็ต้องการนำมาเปรียบเทียบกันเลยครับระหว่างระบบป้องกันภัยทางอากาศจากทั้งสองฝ่ายว่าใครมันจะดีกว่ากันนั่นเองครับท่านผู้ชม